ทำไมบอกไอ้ออฟบอลเล่นทางขวาคนเอาเด็กลูกที่ได้ประตูนี้ก็ขึ้นด้านขวาทางวิชิตเนี่ยครับเราได้ผลเจ้าตัวก็เสียดายนะครับจังหวะเสียประตูนี้ถึงบอลแล้วครับแต่ปัดไม่ออกบอลลื่นด้วยครับปฏิพัฒน์วางมาเสา2ไม่มีใครประกบมงเช็ดมาครับลากเข้าไปใหม่ให้ลูกนี้ไม่กล้าเล่นนะครับกลัวรับหน้าต้องเล่นเองครับนิติพงษ์นี่จตุรงค์พิมพ์คูณนะครับก็ยังต้องไปแก้เกมใหม่นะครับกรุงเทพเรื่องแรกในครองเกมได้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าจังหวะเจาะเข้าไปยิงนี่ไม่มีเลยธเนศให้มาเกื้อกูลออกด้านข้างครับที่ปฏิพัฒน์แล้วมีเติมไปแล้วเอาละครับให้มาตรงกลางปฏิพัฒน์เอกลักษ์เข้าซ้ายดีต่อไปครับนิติพงศ์นิติพงศ์ให้มาเอกลักษ์แล้วจังหวะเดียวดูครับถึงเส้นหลังเปิดมาโอ้โหลูกนี้หักข้อบอลไม่เข้ามาในสนามครับทำกันได้สวยครับ 2-3 จังหวะต่อบอลกันค่อนข้างแม่นด้วยครับชลบุรีและจบด้วยการยิงดูครับลูกนี้ดีดไปเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าต้องจบด้วยการยิงเลยนี่ครับท่านเนตหุ่นนี่นึกว่านักรักบี้นะครับโอ้โหท่านเนตนี่แต่เข้าบอลทางบอลนี่ถือว่ายืนแล้วแน่นครับแม้ว่าจะช้าแต่ว่าจังหวะถ้ากองหน้าจับบอลไม่ไกลนะครับไม่ไกลตัวพลิกไม่คล่องนี่มีโอกาสเสียบอลสูงมากพีรพัฒน์เปิดไปติดเกื้อกูลก็ช่วงท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกยังไม่ทดเจ็บนะครับขึ้นนำอยู่ครับชลบุรี1-0ใครกลางให้มาลิงเลยคืนกลับมาที่เดิมเต้าล้ำหน้าครับโอ้ให้แบบนี้โอ้โหกลับจะย้อนให้กับทางอัศชัยหนูกลางนะครับทดเวลา2นาทีครับครึ่งเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรก2นาทีค่ะก็ยังถือว่าไม่ห่างนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าเกมที่จะจบด้วยการยิงนั้นแหมยังโอกาสน้อยกว่าทางด้านชลบุรีธนากรครับกับตันทีมก็ยังไม่ผลีผลามนะครับกรุงเทพก็ใช้สไตล์ของตัวเองก็คือเซตบอลขึ้นไปฉลองชัยพลิกไม่ได้ให้มาที่พีรณัฐพลิกได้เลยครับพรทิพย์ให้โอ้จะตัดตามช่องลึกไปเทวเดชนี่ไม่ทันแล้วก็ไปฟาวคงหลังจากตรงนี้ครับฝั่งกรุงเทพนั้นคงต้องไปแก้เกมมาพอสมควรเหมือนกันแผงหลังของทางชลบุรีนั้นดูจะคุมโซนกันได้ดีกว่านะครับแล้วดูเวลาเจาะคืนสวนกลับมาเนี่ยมีโอกาสมาถึงหน้าประตูฝั่งกรุงเทพเลยครับชลบุรีทดเจ็บเหลือไม่ถึงนาทีครับเปิดไซก้อยปฏิพัฒน์เคลียร์ไม่ดีเอาเลยครับชลบุรีมีโอกาสให้คืนมาไม่ถึงเอกลักษณ์ครับนิติพงศ์รอเพื่อนขยับให้ไม่ผ่านนะครับจะได้บุกในช่วงจังหวะสุดท้ายของครึ่งแรกวางยาวหม่งลูกนี้ให้กับผู้รักษาประตูได้ครับกำลังจะครบ2นาทีแล้วแล้วก็ครึ่งแรกจบแล้วนะครับ45นาทีแรกผ่านไปนี่เป็นชลบุรีครับออกนำไป1-0จากปฏิพัฒน์อามะตันตรีนะครับหมายเลข15ครับก็เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับในช่วงเวลาของพักครึ่งแล้วเดี๋ยวมาติดตามดูมวยไทยสมัครเล่นครับวันนี้มีชิงทั้งประเภทชายและประเภทหญิงครับพักกันสักครู่นึงครับAh!
ันลิมิตคอมพิวเตอร์ของฉันเต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตของฉันแม่มักส่งอีเมลแล้วเรื่องประทับใจเก่าๆเช่นที่ฉันชอบไปตกปลากับพ่อทำให้วันนี้ฉันกล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉันชอบออนไลน์ค้นหาท่าเต้นใหม่ๆดูท่าพวกนี้สิคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เจ๋งมากเก็บทุกเรื่องราวที่ผ่านมาและก็ยังมีที่มากพอสำหรับอนาคต HP Pavilion Entertainment Notebook PC พร้อม Windows Vista Home Premium เข้าไม่ได้นะครับคุณแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสบายๆกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศไม่มีอยู่ในกติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกลนสปอร์ตด้วยจุดเริ่มต้นจากวงแคบๆเราใช้เวลาปีแล้วปีเล่าปลูกฝังแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไอทีผ่านค่ายเยาวชน TOT ยังครับเพื่อให้แนวคิดกรีนไอทีของเราขยายวงเป็นเครือข่ายจากเยาวชนไปสู่สังคมไทยให้ทุกคนร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีสีเขียวรักษาโลกให้สวยงามตลอดไป TOT รักโลกขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตถ์เกมณเมืองแห่งผลไม้ปลอดภัยอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน 20-31 มีนาคม 2554 พบกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์เรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าไม่ได้นะครับคุณแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสบายสบายกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศท่านผู้ชมครับเราไปกันที่โรงเรียนลับแลพิทยาคมนะครับวันนี้มวยพนมพรพรมศาสตร์จากไทยสมัครเล่นนั้นมีการชิงเหรียญทองกันครับทั้งในประเภทชายและประเภทหญิงนะครับมุมแดงที่เราเห็นอยู่นี่ครับก็คือพนมพรพรมศาสตร์จากนครราชสีมานะครับวันนี้ขึ้นชิงกับเจ้าภาพอุตรดิตถ์นะครับมวยทั้งด้านมุมในมุมน้ำเงินนะครับนั่นก็คือสราวุธเหล่าสุวรรณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแน่นอนครับวันนี้มวยไทยสมัครเล่นนั้นก็คงจะมีแฟนมวยหมัดมวยไทยนั้นเข้าไปชมไปเชียร์เจ้าภาพครับว่ามีลุ้นอีกหนึ่งเหรียญครับสำหรับเจ้าภาพในวันนี้ในการที่จะชิงเหรียญทองคืนมาบ้างนะครับมวยไทยสมัครเล่นนั้นก็กฎกติกาเหมือนปกตินะครับก็คือขึ้นมานั้นต้องมีการกราบแม่ไม้มวยไทยหรือว่าไหว้ครูกันก่อนนะครับแล้วก็แข่งขันกัน3ยกยกละ2นาทีพักระหว่างยก1นาทีนะครับรำลึกถึงอาวุธของครูบาอาจารย์ออกได้ครบนะครับประสาทวิชาไปให้เข่าศอกถึงสูงเยี่ยมเทียมฟ้าอย่าดูศรีวัฒน์ครับแน่นอนครับไปลุ้นเชียร์เหรียญนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปลุ้นเชียร์เทนนิสด้วยนะครับวันนี้มาเชียร์นี่ก่อนครับมวยไทยมีโอกาสที่จะคว้าอีกสักหนึ่งเหรียญทองให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเมื่อวานนี้ก็มีการเลี้ยงรับรองนักกีฬาของอุตรดิตถ์นะครับหลายๆชนิดกีฬาครับที่สามารถทำเหรียญทองให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับรวมถึงดูแลบรรดาสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่มา
ช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันคณะกรรมการจากการแข่งขันให้พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับได้มีโอกาสชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติผู้ฝึกสอนดีเด่นคุณชัยพักก็บอกนะครับว่าไหว้ครูดีเด่นจิตใจอยู่ที่เรื่องราวของการสนับสนุนกีฬาโดยตรงเลยครับอยากให้กีฬาเป็นที่นิยมของบรรดาน้องๆหรือว่าวัยรุ่นนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่นกีฬาแล้วก็ใช้กีฬาเนี่ยครับเป็นสื่อทั้งในเรื่องของอาชีพก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสื่อในเรื่องของการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยอย่างเช่นมวยไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสื่อในเรื่องการออกกำลังกายมีพฤติกรรมที่ดีนะครับสนับสนุนกีฬาเต็มที่ครับไม่ว่าไงก็เต็มที่แน่นอนเอาละครับมาดูครับยกแรกครับในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมชายครับพนมพรพรมศาสตร์นครราชสีมาในมุมแดงและสราวุธเหล่าสุวรรณอุตรดิตถ์น้ำเงินเนี่ยครับเสียงเชียร์น่าจะอยู่ที่เจ้าภาพนะครับอุตรดิตถ์แน่นอนมวยไทยนั้นออกอาวุธได้ครบนะครับหมัดเข่าศอกครบครับเพราะว่าการป้องกันนั้นไม่ต้องกลัวครับบ้านเกิดของพญาพิชัยดาบหักครับตรงนี้แม่ไม้มวยไทยแน่นอนครับต้องเอาไว้ที่นี่พี่แนทบอกนะครับหรือว่าคุณสุคุณชัยพักบอกว่าแหมมาบ้านเกิดพญาพิชัยดาบหักเรื่องของมวยไทยนี่ต้องโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับ54กิโลกรัมนี่ต้องให้ถือว่าหนักๆเลยครับรุ่นนี้เต็มที่ยกที่1เริ่มต้นกันครับแดงน่ะโคราชนะครับน้ำเงินอุตรดิตถ์ใกล้ๆฟังเสียงกันชัดๆเลยครับโอ้โหโยนเข่าโยนเข่าเข้าไป 2-3 ทีติดครับโอ้โหสราวุธเราสุวรรณครับวันนี้สวมหัวใจสิงเลยครับมวยไทยนี่เตะตัดล่างได้ด้วยเอาแล้วครับมันครับยกแรกก็มันแล้วครับสำหรับมวยไทยยิ่งโดยเฉพาะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมานั่งชมนั่งเชียร์ครับมวยน้ำเงินดูครับโอ้โหโยนเข่าโยนเข่าเข้าใส่ครับไม่ยอมเหมือนกันครับพนมพรทางโคราชไม่ยกแรกๆมันฮะใส่กันเลยวางแข้งเข้าไปทีนึงครับพนมพรจากโคราชนะครับสลาวุธอุตรดิตถ์น้ำเงินเล่นอาวุธยาวแล้วครับเล่นอาวุธยาวครับพนมพรนี่พยายามน่าจะถนัดเข้าวงในมากกว่าครับสลาวุธเหล่าสุวรรณน้ำเงินได้ดูจังหวะโอ้โหเนี่ยพนมพรนะถนัดอาวุธยาวครับปล่อยแข้งมาก่อนนะฮะพนมพรดูเหมือนว่าจะเข้าวงในดีเอาละครับวางแข้งแรกกันหมัดมวยโดยเฉพาะมวยไทยนะครับปัจจุบันนี้บอกว่าต่างชาติฝึกหัดมวยไทยกันทั่วโลกแล้วนะครับมีมากกว่า150ประเทศนะครับข้อมูลที่ได้มาจากอาจารย์เช้าวัฒโยธานะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้มีค่ายมวยในต่างประเทศมากกว่า 4,000 แห่งนะ 4,000 ค่ายครับเล่นมวยไทยกันตอนนี้เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวมาดูโปรแกรมมีการแข่งด้วยครับดูบนเวทีก่อนตีเข่าครับสราวุธเหล่าสุวรรณอุตรดิตถ์น้ำเงินยกที่1ครับโอ้โห3ยกนะครับถือว่ามันนะครับดูฮะได้เสียงเชียร์ได้ใจกองเชียร์อุตรดิตถ์มากๆเลยครับตอนนี้โอ้โหพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เข้าไปลุ้นเหรียญนี้มากครับผู้มีเกียรติได้มาชมเข้าไปลุ้นเลยทีเดียวครับสำหรับเหรียญนี้อุตรดิตถ์เกมเดี๋ยวนี้นะครับมวยไทยบอกว่าทั่วโลกนั้นมีกว่า150ประเทศแล้วหันมาเล่นมวยไทยค่ายมวยไทยดูจังหวะภาพช้าทีครับโดนวางแข้งยาวๆครับโคราชครับพนมพรพรมศาสตร์ครับโคราชครับวางแข้งเข้าไปแต่ช่วงต้นเกมฮะช่วงต้นยกสราวุธเหล่าสุวรรณนั่นแหมใส่เข่าเข้าไปหลายดอกเหลือเกินครับ 4,000 กว่าค่ายมวยนะครับ